ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอัปเดตความปังความรสความเรื่องราวต่างๆของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยดีกว่านะครับกับลิซ่าบนหนังสือพิมพ์นะครับของทางต่างประเทศซึ่งก็เป็นประเทศที่แบบว่าโอ้โหประชากรเยอะแยะมากมายเลยอินเดียนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ของทางประเทศอินเดียนะครับเขาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีลิซ่าอยู่ในการถูกพูดถึงครั้งนี้ด้วยนะครับ Stop Press นำรูปของลิซ่าสวยๆนะครับที่เป็นรูปของสาวตุ๊กตาบาร์บี้ในกล่องนั่นเองเป็นรูปที่ลิซ่าเนี่ยใส่ขึ้นคอนโคเชล่าพร้อมกับข้อความบอกว่าลิซ่า Blackpink นะครับ Might soon be making her Hollywood debut withทีวีซีรีส์นั่นเองนะครับลิซ่าเนี่ยกำลังนะครับจะเดบิวต์อยู่ในวงการฮอลลีวูดหรือว่าแสดงทีวีซีรีส์ในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ก็บอกว่าลิซ่าของเรานั้นเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่วงการฮอลลีวูดแล้วก็จะเดบิวต์นะครับพร้อมกับแสดงทีวีซีรีส์นั่นก็คือน่าจะเป็นเรื่อง Walking Dead นั่นเองนะครับที่ถูกพูดถึงแล้วก็ลือกันสนั่นหวั่นไหวอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเขาเขียนบอกเพิ่มเติมนะครับว่า The K-pop singer isReportedly in talks to join the Walking Dead universe นั่นเองนะครับจะเข้าไปอยู่ใน Walking Dead universe ก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในนักแสดงของซีรีส์ซอมบี้สุดปังที่เป็นตำนานมากๆแล้วก็จะเข้าไปอยู่ใน universe ของ the Walking Dead นั่นเองโอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆนะครับแม้แต่ทางต่างประเทศอย่างอินเดียเนี่ยเขาก็ติดตามข่าวนี้กันอยู่เชื่อเลยว่าถ้าหากลิซ่าปรากฏตัวใน the Walking Dead จริงปังนะครับปังเท่านั้นปังสุดไม่สนอะไรแล้วก็ปังไปเลยจ้ามากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้คุณพ่อเจซีบาร์บินเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมกับอวยยศลิซ่าเต็มที่ลูกรักของจริงลูกรักแห่งบูการีขึ้นแท่นลูกรักบูการีตลอดไปตลอดกาลนานเทินเลยนะครับสำหรับลิซ่าของเราคุณพ่อเจซีบาร์บินเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวใน IG Story ลงรูปนะครับเป็นการรีโพสต์รูปภาพจาก IG ลิซ่าเนี่ยมาใน IG Story ของพ่อบาร์บินเองเป็นรูปที่เซลฟี่กับพี่เดียหน้าด้วยนะครับแถมก็ยังใส่นาฬิกาของบูการีทีลิซ่าเนี่ยโปรโมตรุนแรงมากด้วยความสวยที่อยู่บนข้อมือสวยๆของลิซ่าพร้อมกับคุณพ่อบาร์บินเนี่ยได้มีการเขียนข้อความแฮปปี้นิวเยียร์ลิซ่าด้วยนะครับมา1ไม่พอมา2เลยก็ยังมีอีก1สตอรี่ที่ลงรูปคู่กับลิซ่าตอนที่กำลังมองดูนาฬิกาทีลิซ่าเนี่ยใส่อยู่ในข้อมือของบูการีนั่นเองนะครับแฟนๆก็เลยนี่แหละคุณพ่อบาร์บินเคลื่อนไหวแล้วหรือว่าแคมเปญใหม่ที่จะมีลิซ่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ส่วนบางที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะเริ่มได้หรือยังเพราะว่านี่เนี่ยก้าวเข้าสู่เดือนมกราคมกำลังจะถึงกลางเดือนแล้วนะครับในปี2024อยากให้มาเร็วๆอยากให้มีอีเวนต์จัดใหญ่จัดเต็มให้ลิซ่าของเราเนี่ยได้เฉิดฉายตั้งแต่ต้นปีกันเลยวอนคุณพ่อบาบินรีบเร็วๆเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าใครมีความคิดเห็นยังไงเม้นมาคุยกันได้เลยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ